เที่ยวไหมพี่ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลน้ำใสมากทรายขาวโคตรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมย์อยู่ที่สายใต้ใหม่นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลค่ะทริปนี้ไม่เหมือนทริปอื่นๆเพราะว่าเราขึ้นรถกันที่บขส.สายใต้นะตอนนี้อยู่ในรถแล้วเรียบร้อยรอบที่เราขึ้นนะคะจะเป็นรอบ6โมงค่ะจะไปถึงอำเภอละงูประมาณ7โมงเป็นประมาณเดี๋ยวเมย์ให้ดูดีกว่าว่ารถบขส.ที่เรานั่งดูเป็นยังไงบ้างนี่ผ้าห่มด้วยนะคะห่อถุงมาอย่างดีเบาะก็เป็นเบาะหนังนะเก้าอี้มันมีที่นวดๆ ด้วยแหละแต่ว่าแม่ยังไม่เคยลองใช้นะไม่รู้ว่าใช้ได้จริงไหมยังไงเราเดินทางมากับพักเซรอยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่ละงูเลยแล้วกันนะคะหลังจากออกเดินทางมาได้สักพักใหญ่จะถึงจุดจอดรถทัวร์ที่เราแวะทานอาหารกันค่ะโดยเราจะมีคูปองอาหารฟรีนะคะที่ตั๋วรถค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ทานอาหารก็สามารถที่จะใช้คูปองเนี่ยแลกเครื่องดื่มได้นะคะค่ะเราเดินทางกับบขส.999นะคะเป็นรถกรุงเทพตรังสตูลค่ะขึ้นรถที่สายใต้ใหม่นะแล้วก็รอบรถเนี่ยขาลงเนี่ยนะคะจะมีตอน7โมงเช้าแล้วก็จะมีตอน6โมงเย็นค่ะราคาก็เที่ยวละ700ต่อที่นั่งนะคะส่วนขาขึ้นก็จะมี7โมงเช้ากับบ่าย2ครึ่งค่ะการมาหลีเป๊ะของเราต้องเลือกลงรถที่จุดจอดอำเภอละงูนะคะเช้าวันใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเราเดินทางกันแบบว่าข้ามวันข้ามคืนกันมาเลย เรามาถึงที่ละงูประมาณสัก9โมงได้นะใช่9โมงเลทเป็น2ชั่วโมงอยู่นะจากที่แพลนจะถึงในตั๋วค่ะระบุไว้ว่าเป็นจะถึง7โมงแต่ว่าก็เข้าใจค่ะคือแบบมันเป็นวันหยุดยาวแล้วรถก็จะติดหน่อยนึงไปทางนี้เรามั้ยติดออกจากกรุงเทพฯอ่ะแถวพระราม2อ่ะอ่ะฮะนั่นแหละกินเวลาไปเลย2ชั่วโมงทีนี้หลังจากที่ลงรถที่ละงูแล้วอ่ะค่ะแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ค่าวินอยู่ที่ประมาณ80บาทถึง100บาทนะคะต่อ1คนจริงๆมันมี2แถวด้วยแต่2แถวอ่ะต้องมาขึ้นตรงตลาดหรือไม่ก็หน้าโรงพยาบาลใช่แต่ไอ้ตรงที่เราลงบขส.อ่ะมันมีวินอยู่เราลงมาก็เลยโดดขึ้นวินเลยโดดมีวินกดดันด้วยตามสไตล์ใช่แล้วทีนี้ตอนนี้เรารอเพื่อนๆอยู่ค่ะเพราะว่ามีทีมที่นั่งเครื่องบินไปลงหาดใหญ่แล้วต้องมีรถตู้ไปรับมาที่บริษัททัวร์เดี๋ยวเราจะรีวิวพวกนี้ไว้ในเพจว่าคนที่มาบขส.เดินทางยังไงคนที่มาเครื่องบินเดินทางยังไงคนที่มารถส่วนตัวเดินทางยังไงเพราะว่าเรามีทีมที่มาทีมที่มารถส่วนตัวด้วยเรามีทีมที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวมาด้วยแล้วก็ด้วยเครื่องบินด้วยส่วนเราเดินทางมา3แบบใช่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันเนี่ยบรรยากาศท่าเรือปากบาราก็จะประมาณนี้ตอนนี้เรามาอยู่ในท่าเรือแล้วนะใช่กำลังจะไปขึ้นเรือแจ๋วมากคนเยอะมากคนเยอะเห็นพี่เขาบอกว่าวันนี้น่าจะมีขึ้นเกาะประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนะคุณไม่รู้จะไปไหนต่อเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะใช่ค่ะรอขึ้นเรือแล้วจริงๆเรือเรารอบ11โมงครึ่ง
แต่ว่าเราก็มาถึงก่อนเวลาแหละแต่รอบแต่เวลาที่ได้เดินทางจริงๆน่าจะดีเลย์กว่านั้นเพราะว่าวันนี้เรือแบบเยอะมากกว่าจะเข้าเทียบกว่าคนจะขึ้นใช้เวลาพอสมควรทำให้มันก็แบบนี่ดืดออกไปพอเฉพาะบริษัทที่เรามาเขาบอกว่ามีถึง30ลำเลยอะแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่บริษัทเรือจะได้ตัวมันต้องวิ่งกันน้ำบานอะ30ลำมาพี่ดูแล้วระยะทางแม่งชั่วโมงกว่าอะไรก่อนชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นต้องแบบแม่งแข่งเรือคลองดีๆเนี่ยวันนี้เรามาดูเรือเทสครับโอเคเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะหลังจากที่เราประมาณเกือบ2ชั่วโมงเรากำลังจะได้เดินทางแล้วค่ะต้องมีบัตรแบบนี้เขาจะเรียกตามบัตรว่าของใครสีอะไรบริษัทอะไรแล้วเป็นบัตรประเภทไหนของเราจะเป็นประเภทวันเดย์ทริปแต่ว่ามันเป็นแค่ชื่อบัตรเฉยๆเนาะที่เขาให้มาแล้วก็ต้องมีคู่กับบัตรประชาชนแล้วมารอตรงนี้เขาจะประกาศว่าบริษัทไหนรอที่โป๊ะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปแล้วตามไปดูกันสำหรับรอบเรือไปเกาะหลีเป๊ะจากท่าเรือปากบารานะคะตอนนี้จะมี2รอบค่ะก็คือ 11:30 กับ 13:30 นะคะรอบ 11:30 เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือจะพาเราแวะที่เกาะตาลูเตาแล้วก็เกาะไข่ค่ะจะแวะเกาะละประมาณแค่15นาทีนะคะส่วน 13:30 เนี่ยอาจจะแวะได้แค่เกาะไข่นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรือเนี่ยจะพาเราไปหรือเปล่านะคะเหมือนเราจะถึงเกาะตาลูเตากันแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่ลงจากเรือนะไปขึ้นเกาะตาลูเตากัน Let's go ขึ้นเกาะตาลูเตาเคยใช้เป็นที่ขังนักโทษทางการเมืองใช่ไหมใช่ได้ยินมาอย่างนั้นนะคะเราต้องมีตั๋วแบบนี้ด้วยสำหรับเกาะตาลูเตาก็จะประมาณนี้ค่ะดูร่มรื่นสบายตานักท่องเที่ยวก็จะแวะถ่ายรูปแล้วก็สักการะเจ้าพ่อตาลูเตาเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะออกเดินทางสู่เกาะต่อไปเกาะไข่ค่ะถึงเกาะไข่แล้วโอ้โหพอแล้วโอ้โหนี่พี่อะไรนะคนนี่คนตรงนู้นเห็นข้างหลังใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เดินไปเลยเราเห็นน้ำฟ้าๆตรงนี้ได้ก็เลยถ่ายตรงนี้ก็เลยถ่ายตรงนี้แวะกันมา2เกาะแล้วเกาะต่อไปจะเป็นจุดหมายของเราค่ะหลีเป๊ะตอนนี้เราถึงเกาะหลีเป๊ะแล้วค่ะยังอยู่บนเรืออยู่เพราะเรือยังจอดไม่สนิทดีถึงแล้วนะครับถึงแล้วนี่คือเรือที่เรามานะครับแล้วรอสัมภาระเนาะใช่รอสัมภาระค่ะตอนนี้พี่ๆเขากำลังทยอยเอาสัมภาระออกมาจากเรือโอเคได้ของแล้วตอนนี้ เป็นกลายเป็นผู้หญิงแข็งแรงไปแล้วเดี๋ยวเราไปตกลงกับพี่ยังก่อนดีกว่าว่ากินข้าวก่อนหรือว่าจะไปที่รีสอร์ทเลยว่าเดี๋ยวตรงนู้นมันหาข้าวกินยากตอนนี้มันหาข้าวกินง่ายกินข้าวไปก่อนเลยดีกว่าที่เกาะหลีเป๊ะจะมีหลักๆอยู่3หาดด้วยกันนะคะก็คือหาดซันไรส์หาดซันเซ็ตแล้วก็หาดที่เราลงเรือนี้คือหาดพัทยาค่ะเรือจะส่งเราที่บุงารีสอร์ทค่ะบางโรงแรมจะมีรถมารับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้ามีเนี่ยก็จะมายืนถือป้ายรอแบบนี้นะคะใครจะมาก็ลองเช็คกับโรงแรมก่อนค่ะว่าจะมีรถมารับหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกแท็กซี่ไปส่งได้นะคะค่าบริการแท็กซี่ที่นี่จะคนละ50บาทค่ะราคาเดียวกันทุกระยะทางเลยนะคะ
หาดพัทยานี้นะคะจะมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายของฝากเยอะเลยค่ะเรียกว่าเหมือนเป็นส่วนของเมืองหลีเป๊ะเลยก็ว่าได้นะคะเวลาที่เรามาถึงเนี่ยก็คือจะเป็นเวลาเที่ยงพอดีค่ะก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะหาอะไรทานก่อนแล้วค่อยเดินไปที่พักนะคะเรามาถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้เมย์กำลังเช็คอินอยู่บรรยากาศนี่ที่พักเราขับไปดูไอ้เมย์ก็น่ารักกิ๊บเก๋อยู่นะไปด้วยตรงปกอยู่นะสวยงามขอบคุณค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยข้างหลังใช่ไหมเป็นโอเพนแอร์ใช่ป่ะว้าวไปจะพาไปดูห้องน้ำห้องนอนมีพัดลมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งมุ้งไหนพัดลมตรงนี้ก็มีอีกเหรอตรงนี้ก็จะเป็นปาร์คแบบว่าชาร์จวงชาร์จแบตนะจ๊ะนี่ไงห้องน้ำของเราโอ้อย่างอุตส่าห์มีเครื่องทำน้ำอุ่นว่ะอุ้ยในราคาคืนละเมย์จองตอนช่วงปลายเดือนกุมภานะคะทุกคนมันได้คือที่คืนละ588 บาทแต่ว่าก็มีพี่แม็กกับเตยที่จองหลังจากนั้นก็จะแพงขึ้นมานิดหน่อยไม่มากแต่ว่าที่นี่เต็มไวมากค่ะตั้งแต่ต้นมีนาช่วงสงกรานต์ก็คือเต็มหมดเลยที่นี่ชื่อว่าสตูนดิฟนะคะเดี๋ยวจะมีชื่อขึ้นให้เนาะแล้วก็มีหมูมีหมอนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะเฮ้ยดีแล้วก็บรรยากาศข้างนอกก็จะแบบนี้ค่ะทุกคนร่มรื่นมากร่มรื่นมอร์นิ่งค่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะออกไปดำน้ำกันมีเรือลอยอยู่ที่หาดแล้วค่ะแต่ว่ารอสมาชิกมาเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวไปกันป่ะพร้อมแล้วเรือเราชื่อพานนท์เบอร์190นี่เขามารอเราแล้วโอ้น้ำขึ้นจากเมื่อวานเลยนะพร้อมลุยย่างไหมเต้ซ้อนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงดำตรงนี้ตอนนี้ก็คือจะแวะถ่ายรูปกันก่อนน่าจะดำสถานีต่อไปจะให้ถ่ายรูปกับหินก้อนนี้โอเคตอนนี้เขาเรียกว่าจุดดำน้ำเกาะไม้ไผ่ค่ะตรงนี้เห็นพี่ไกด์เราบอกว่าจะมีกิมมิคจะเป็นดอกไม้ทะเลเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอดอกไม้ทะเลหรือเปล่าเนาะมีดอกไม้ทะเลก็ต้องมีปลาการ์ตูนใช่ใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้จุดดำน้ำเกาะไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะลงเท่ที่เขาบอกไปตรงนู้นตรงนู้นจะสวยหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจุดดำน้ำจุดต่อไปแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ชื่อว่าเกาะดงเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรแต่ตรงนี้เขาบอกเป็นอ่าวกำนันอะไรนะอ่าวกำนันอ่าวกำนันเป็นปะการังภูเขาไฟจะเป็นปะการังภูเขาไฟใช่ไหมใช่
ไปดูว่าการังภูเขาไฟเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะรอกลอยมันไม่ได้อ่านว่าลอกลอยนะมันอ่านว่ารอกลอยมาถึงจุดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอเคจุดนี้เรียกว่าเกาะผึ้งนะคะตรงนี้พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมีผึ้งเยอะแล้วก็พี่เขาเคลมว่าข้างล่างใต้น้ำอ่ะมีนีโม่ด้วยนีโม่ดำขาวเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการที่เราจะออกไปดำน้ำแล้วนะคะวันนี้คาดว่าเราจะไปดำน้ำโซนในกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศในน้ำต่อจากเมื่อวานเลยนะคะไปเลยจุดแรกตอนนี้เราถึงร่องน้ำจ่าบังแล้วค่ะจุดแรกของวันนี้ครับดูคนครับเรือประมาณ20ลำได้ตอนนี้เราอยู่ที่ร่องน้ำจ่าบังนะครับกำลังเตรียมตัวลงเมย์กำลังเตรียมตัวลงไปดูกันว่างล่างเป็นไงร่องน้ำจาบังเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของหลีเป๊ะเลยก็ว่าได้ค่ะจุดนี้จะกระแสน้ำค่อนข้างแรงมากนะคะไฮไลท์ของจุดนี้จะเป็นปะการังอ่อนค่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะปะการังอ่อนแบบเนี้ยเราจะต้องดำสกูบ้าค่ะถึงจะเจอแต่ว่าร่องน้ำจาบังเนี้ยนะคะคือเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่เลยที่สามารถจะเห็นปะการังอ่อนได้จากการที่เราแค่ดำสโนว์คลิงค่ะตรงนี้คือหลังเกาะหินงามนะคะทุกคนเป็นจุดดำน้ำจุดที่2ของเราหลังจากที่เราแบบฝ่าฟันจุดแรกมาจุดที่2ของวันนี้นะใช่ไปเลยที่จุดหลังเกาะหินงามนี้นะคะเราได้เจอกับกุ้งมังกรตัวเป็นๆด้วยค่ะทุกคนที่เห็นหนวดขาวๆนั่นเลยจุดที่3แล้วค่ะของวันดำน้ำวันที่2ตรงนี้ชื่อว่าวันนี้แมตตี้เจออะไรบ้างแมตตี้เจออะไรบ้างเมื่อกี้แมงกะพรุนตัวขนาดไหนทำมือให้ดูดิตัวเท่าไหร่ทำมือให้ดูดิโอ้เอ้ยใช่เหรอใหญ่กว่านั้นอีกเปล่าใหญ่กว่าหน้าแมตต์อีกเออเท่าลูกบาสเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ว่าตรงนี้จะเจออะไรนะโอเคบ๊ายบายWhat I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated.Bye.
I'm gonna find the light which is making me shine. This world of yours. Oh, now, now, now. จบลงไปแล้วจ้ากิจกรรมดำน้ำ2วันของเราหลังจากนี้แม่จะพาไปดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะจุดที่เราดูพระอาทิตย์ตกอยู่ที่แถวแถว Mountain Resort ค่ะจากที่ตั้งแล้วจุดนี้เนี่ยจะเป็นแหลมยื่นออกไปนะคะแม่ว่ามันทำให้มองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ชัดเจนกว่าจุดอื่นค่ะWhat I've been looking for. Will you say my name? I just want.หลังจากที่คุณพระอาทิตย์หายเข้าไปในหมู่เมฆแล้วนะคะเมย์จะพาไปเดินเล่นดูบรรยากาศยามค่ำคืนของที่เกาะหลีเป๊ะกันต่อค่ะเช้านี้เป็นเช้าวันที่เราว่าง1วันนะคะเพราะว่าโปรแกรมดำน้ำของเรา2วันจบไปแล้ววันนี้ก็เลยแบบชิลๆบนเกาะทีนี้เราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเช่าเรือค่ะจะออกไปที่เกาะด้านหลังนะคะไปถ่ายรูปบินโดรนอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องใส่ชูชีพด้วยเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นหายไปไหนโอเคพายเร็วๆหน่อยถึงเกาะแล้วเกาะที่พวกเราพายเรือมาเนี่ยนะคะชื่อเกาะกละค่ะทุกคนซึ่งจะอยู่ห่างจากซันไรส์หรือจริงๆแล้วคืออยู่ตรงข้ามกับที่พักของเราเลยส่วนตัวเมย์ชอบที่นี่มากๆเลยค่ะมันจะมีหาดเล็กๆให้นอนเล่นแช่น้ำให้อารมณ์เหมือนแบบส่วนตัวมากเพราะว่าคนจะไปที่นั่นน้อยนะคะที่นี่สามารถดำน้ำดูปะการังได้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อแนะนำของการที่จะพายเรือมาที่นี่นะแนะนำเป็นช่วงเช้าถึงสักไม่เกินบ่ายสองค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะน้ำมันจะค่อยๆลดค่ะอาจจะทำให้เราพายเรือไปโดนปะการังได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะหลังจากที่ลันล้ากับหาดสวยๆที่เกาะน้อยเกาะนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็จะวนมาด้านหลังของเกาะบ้างตรงนี้ไม่มีหาดแต่ว่าเห็นพี่อังบอกว่ามีปะการังสวยเราก็เลยจะมาเทียบแล้วก็ดำเล่นแถวนี้สักหน่อยแดดร้อนมากนี่ครับเราจะมาดำน้ำหลังเกาะตอนเอาโดนดีบินเห็นปะการังตรงนี้มันเยอะนะเลยชวนมาเอาเรือมาจอดนี่ด้วยโคตรเกียนเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันอ
อนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่ฝั่งแล้วนะคะทุกคนรอขึ้นเรืออยู่ค่ะตอนนี้เมย์ก็เลยจะขอปิดคลิปเกาะลีเป๊ะไว้กับบรรยากาศสวยๆของเกาะลีเป๊ะนะคะทีนี้อย่าลืมติดตามชมด้วยนะว่า EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะและถ้าหากชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะและอย่าลืมติดตามการเดินทางของพวกเราในทริปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย